ผ่นพลาสติกเป็นรูปทรงแบบนี้แล้วเอามาวางบนมือถือเฮ้ยมีปากมาได้ไงอ่ะไปลองทำกันเตรียมอุปกรณ์แล้วก็มาวาดเส้นตรงค่ะเส้นตรงเส้นแรกยาว1เซนติเมตรแล้วมาที่ตรงกลางของเส้นลากยาวลงมา 3.5 เซนติเมตรแล้วเอาเลข3มาวางไว้ตรงเส้นที่ยาวลงมาค่ะแล้วก็ลากไปอีก6เซนติเมตรจ้าคราวนี้เราก็ลากเส้นระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างให้มาถึงกันเลยค่ะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้จ้าตัดเลยค่ะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เอามาวางทาบนแผ่นพลาสติกของเราตัดแผ่นพลาสติกตามกระดาษเลยค่ะทำแบบนี้มาทั้งหมด4แผ่นและเอามาต่อกันด้วยเทปใสได้เป็นจอโฮโลแกรม3มิติแบบนี้เลยค่ะมาเข้า YouTube กันเลยค้นหาโฮโลแกรมวิดีโอมีเยอะแยะเลยค่ะทุกคนแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วเอาจอโฮโลแกรมของเรามาวางไว้บนมือถือตรงกลางแบบนี้นะคะก็จะมีภาพ3มิติลอยขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนมาลองปิดไฟกันดูบอกเลยนะคะว่าเล่นเพลินมากน้องๆลองเอาไปทำเล่นกันดูนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย